เรื่องนี้ก็ไม่สบายใจเลยที่เชียงใหม่คุณผู้ชมคะมันเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวคนนึงเนี่ยคือเขาขึ้นไปเหยียบรอยพระบาทซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธเนี่ยแหละค่ะไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์หนักทีเดียวค่ะก็เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะก็เกิดกระแสดราม่าทีเดียวคุณผู้ชมคะหลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์ดังเนี่ยไปเที่ยวเมืองล้านนาไปเสริมสิริมงคลด้วยการไปไหว้องค์พระบรมธาตุดอยสุเทพสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะคะมีการถ่ายรูปไว้เป็นที่ทรงจำของเขาด้วยแต่ตอนที่โพสโซเชียลนิสิตทัวร์ลงกันเลยทีเดียวค่ะชาวเน็ตเขาตาไวแอบไปโฟกัสที่นักท่องเที่ยวด้านหลังที่สวมเสื้อยืดสีเหลืองนี่แหละค่ะได้ขึ้นไปเหยียบรอยพระพุทธบาทจำลองเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยตามลูกศร นี่เลยอ่ะเขาก็ไม่รู้คือเพจล้านนาประเทศเนี่ยเขารีโพสต์ต่อแล้วก็แนะนำว่าความจริงเนี่ยก็เอาป้ายติดไปเลยว่าโนสเต็ปอะไรก็ว่าไปเพราะว่ายังไงรู้ไหมพอคนฝรั่งอ่ะเขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเผอิญเห็นเป็นรูปเท้าพอดีก็อาจจะคิดไปว่าเอ๊ะหรือเป็นที่สำหรับเหยียบเพื่อขึ้นไปปิดทองเขาก็จะไม่รู้ดังนั้นจะไปว่าเขาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังนั้นตัดปัญหาก็เขียนแจ้งไปเลยว่ามันไม่ใช่ที่สำหรับเหยียบห้ามขึ้นไปเหยียบหรือก็ต้องไปอยู่ตรงอื่นที่มันมีความเหมาะสมมากกว่านี้หรือเปล่าถูกไหมเพื่อความชัดเจนคุณผู้ชมคะนักข่าวของเราก็ไปสังเกตการเลยนะพบว่าที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเขามีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์อยู่ในพิธีกันหมดเลยที่เห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพากันหลั่งไหลเข้าวัดทำบุญกันนะคะแต่เท่าที่ดูก็ไม่มีใครขึ้นไปเหยียบรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะแต่จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีการติดป้ายใดๆบริเวณนี้คาดว่าทางวัดน่าจะกำลังดำเนินการอยู่นักท่องเที่ยวรายนี้พอรู้ว่าเนี่ยเห็นไหมแล้วลักษณะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะคุณดูมันก็ขนาดปกติรอยพระพุทธบาทจำลองที่เราเข้าใจเนี่ยคือมีข้างเดียวแล้วก็ใหญ่มากถูกไหมแต่อันเนี้ยเผอิญว่าขนาดไม่ได้ใหญ่ขนาดพอดีอ่ะพูดถึงมันก็สุ่มเสี่ยงเข้าใจผิดว่าอ่ะขึ้นมายืนตรงนี้สิจะได้ติดข้างบนได้ถึงอ่ะลองฟังเสียงเลยค่ะก็สะเทือนใจนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราเหมือนได้ปลูกฝังกันมาเนาะว่าเป็นรอยพระบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะทราบว่าเป็นสิ่งเหมือนรอยพระบาทเนาะแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาก็อาจจะไม่ทราบตรงนี้ค่ะอาจจะต้องมีป้ายติดว่าแบบห้ามขึ้นเหยียบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวสงสัยปริ้นกันอยู่ก็ปริ้นเป็นรูปแบบห้ามเหยียบอะไปแปะเอาไว้นิดนึงหรือไปตั้งเอาไว้ข้างหน้าเนาะฉันว่าต้องทำแบบถาวรแล้วล่ะโอ้คนอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะคะ